ไปกันที่ขอนแก่นนะครับไปดูนักโทษชายหลบหนีทางที่ถูกจำตรวนอยู่ก็คือเอาตรวนคล้องเอาโซ่คล้องอยู่เนี่ยนะครับเจ้าที่บอกว่าตอนแรกอยู่ในเรือนจำแล้วบอกว่าป่วยก็พาออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านนอกอาศัยจังหวะเจ้าที่เผลอหลบหนีครับปูพรมค้นหาสิครับสุดท้ายไม่รอดนะครับจับกุมตัวกลับมาได้เมื่อวานนี้เจ้าที่เรือนจำแล้วก็ตำรวจครับระดมกำลังติดตามไล่ล่าตัวนักโทษชายคดียาเสพติดอาศัยช่วงชุลมุนผู้คุมพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นวิ่งหนีครับไปทั้งโซ่ตรวนแบบนั้นน่ะผูกข้อเท้าไปแบบนั้นนะฮะเจ้าที่ก็เลยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านแถบนั้นบอกไปบ้านกันเดี๋ยวนี้เลยห้ามรับคนแปลกหน้าเข้าบ้านผู้ต้องหาครับนายบัณฑิตอายุ41ปีรายนี้ถูกจับในคดีครอบครองยาบ้า 6,000 เม็ดเพื่อจำหน่ายตอนอยู่ในเรือนจำบอกว่าป่วยทางเรือนจำก็เลยส่งออกมาที่โรงพยาบาลพลเพื่อทำการรักษาก็มีผู้คุมติดตามมาด้วยนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะเจ้าที่กำลังวุ่นอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปเจ้าที่คาดว่าไม่น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าถูกจำตรวนเอาไว้มีโซ่ตรวนติดอยู่ที่ขาทีนี้หลังจากเจ้าที่ปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าอย่างหนักนะครับล่าสุด 5:30 รายงานเข้ามาเจ้าที่ชุดไล่ล่าสามารถจับกุมตัวนักโทษก่อเหตุหลบหนีได้แล้วนะครับไปจับกุมได้ที่โกดังร้างข้างโรงพยาบาลนี่ฮะผู้ต้องหารายนี้พยายามจะหลบหนีสุดชีวิตแต่เจ้าที่รวบตัวเอาไว้ได้ทันหลังจากนี้หนักแล้วถูกย้ายนะครับจากเรือนจำเดิมไปอยู่ที่เรือนจำคลองไผ่เป็นเรือนจำขนาดใหญ่ที่มีระบบคุ้มกันแน่นหนากว่าที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาต่อทันทีนะครับแล้วทางเรือนจำพลสังกัดเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาจะรวบรวมพยานหลักฐานตั้งข้อหาเพิ่มเติมหลายข้อหาเป็นข้อหาหนักนะครับเพราะว่าหลบหนีขณะถูกคุมขังครับค่ะอุบัติเหตุนะคะไปดูแถวปากช่องโคราชหน่อยไรเดอร์เขาจอดติดไฟแดงอยู่แต่ว่ารถคันข้างหลังเขาอ้างว่าเบรกแตกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะร้องไห้ก็คงคล้ายกันโอ้สงสารนะคือพอเบรกแตกลากไรเดอร์ที่จอดไฟแดงอ่ะข้ามมาเลยอะค่ะแต่อยากจะบอกว่ามีปาฏิหาริย์ทำไมคุณเห็นไรเดอร์ไหมครับเขาเหมือนถูกทับถูกป้าถูกลากนะลุกขึ้นมาโอ้โหอ๋อจังหวะที่แบบว่าคือรถมันไปโดนมอเตอร์ไซค์ไงใช่เออมันก็ไม่ได้ไปกระแทกเข้าตัวอย่างจังเนาะโน้ตแต่ว่าลากด้วยนะหลายคนก็มองน่าจะถลอกอ่ะเออน่าจะถลอกเพราะเดินกระเพกนิดนึงแล้วก็ลงไปนั่งละเฮ้ยแต่ถือว่าโชคดีมากเลยนะโชคดีมากคืออารามแบบขาไม่หักโอเคมากแล้วค่ะเนาะหมวกกันน็อกเขากระเด็นปิวไปเลยนะคะแล้วลากข้ามไฟแดงมาอีกฝั่งนึงอ่ะดีว่ารถอีกฝั่งจริงถ้าหากว่ารถขับมาเร็วฝั่งไฟเขียวนี่เหยียบได้เลยนะคะเรื่องนี้ค่ะคนขับรถบรรทุก6ล้อค่ะเขาอ้างว่าเขาเบรกแตกนะแต่จังหวะลากก็ไม่ได้แรงอะนะแต่มันก็เป็นไปได้นะพี่เพราะไม่เบรกเลยเนี่ยมันก็ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆน่าจะเบรกไม่อยู่จริงๆแหละจนหยุดอยู่ตรงนี้กันเนาะเขาหยุดตั้งแต่กลางแยกแล้วตาว่านะเออแล้วแรงเฉื่อยเนาะกว่าจะหยุดได้ทีนี้เอาอ่านคอมเมนต์ละกันเห็นมอเตอร์ไซค์ตกพื้นตลอดคิดว่าไม่รอดแน่พอลุกเดินตะลึงเลยใจหายใจคว่ำนี่อีกคนคอมเมนต์นะคะขอให้คนขับปลอดภัยลุกได้ขนาดนั้นร่างกายอาจจะยังช็อกต้องดูระยะยาวเพราะถลายมาไกลแล้วก็อีกคนคอมเมนต์ว่าโชคดีมากค่ะที่ไม่เป็นอะไรมากมีแต่คนอวยพรขอให้ไรเดอร์ปลอดภัยนะคะเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของคนสติไม่ดีเนาะเอาขอนไม้มาวางเพื่อบังไม่ให้บ้านหลังนึงเนี่ยเขาผ่านแล้วดูเป็นบุคคลอันตรายครับยังไม่ทันอะไรเลยนะคุณเมื่อวานนี้เกิดเรื่องเลยค่ะในโดดคนที่เอาขอนไม้มาขวางเนี่ยเขาถือมีดค่ะมาฟันคนเจ็บอ่ะเย็บไปหลายเข็มมากหลายสิบเข็มเลยไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะอ้าวมึงเอาใช่ไหมมึงเอาใช่ไหมอ้าวไอ้นกซ้ำนกจะลุมเลยปล่อยมีด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 ไอ้ลุงมาบ้างแย่งไปลุงมาปล่อยมีดอย่าลุมนี่ปล่อยมีดปล่อยมีดก่อนไอ้ห้ามึงทำนี่ปล่อยมีดออกปล่อยอ้าวปล่อยอ้าวอุ้ยปล่อยไปก่อนที่ใจแย่งคนเดิมแล้วโดนฟันหัวไปแล้วว่าพ่อค้าปลาชื่อว่าพี่สุวินผจญจิตนะคะอายุ39เนี่ยแหละค่ะโดนในโดดเนี่ยแหละค่ะคนป่วนท้องที่เนี่ยนะคะเป็นข่าวมาแล้วด้วยนะอยู่พื้นที่เขาใหญ่อำเภอชะอำเพชรบุรีอะค่ะมีคุณอนุพงศ์ศรีจันทร์กับคุณกำไลเอี่ยมสะอาดสองผัวเมียที่เข้าออกบ้านไม่ได้ที่เรานำเสนอกันไปอ่ะเพราะว่าในโดดเอาขอนไม้มาขวางแล้วเนี่ยไม่ทันไรเลย4ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะสุวินเข้าไปหาอนุพงศ์พี่ชายระหว่างทางกลับบ้านก็เจอในโดดคนเดิมเนี่ยแหละค่ะ
แต่รอบนี้ถือมีดออกมาขวางถนนเลยนะก็เข้าไปคุยไปเคลียร์ตามคลิปละค่ะนายโดดไม่คุยเลยนะคะไม่โต้ตอบแต่ใช้มีดหัวตัดฟันหัวสุวินค่ะเลือดอาบเลยหลังจากนั้นนายโดดฉวยโอกาสซ่อนตัวมุดเข้าไปในบ้านพักใกล้จุดเกิดเหตุและใช้ตำรวจนับสิบนายนะคะเข้าไปจับตัวนายโดดค่ะเพราะรอบนี้มีคนเจ็บค่ะจับตัวนายโดดนะคะและใช้เวลากล่อมอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้ายคุมตัวโดดไว้ได้นะคะโดดอ้างว่าสุวินคนเจ็บเนี่ยนะเข้ามาทำร้ายเขาก่อนเลยใช้มีดเพื่อป้องกันตัวแจ้งข้อหาในโดดไปพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองเลยนะคะโดยไตร่ตรองเลยนะคะแล้วก็พกมีดในทางสาธารณะค่ะแล้วคุณสุวินเย็บไป50เข็มค่ะถึงโดนพยายามฆ่าไงและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกไงทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้งเหลือเกินนะคะถือได้ว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยนะคุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์นึงพ่อหนุ่มคนนี้ว่ะบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันสุดทนจริงๆเลยพวกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะคะแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังอ่ะเสียงดังมากจริงๆคนแถวนั้นบอกอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้จะไปไหนก็ลำบากกันนะคะล่าสุดเขาก็เอาน้ำใส่ถุงกับแก๊ปอย่างเงี้ยแล้วก็เคลื่องปาแก๊งนั้นอ่ะแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่เบิ้ลเครื่องอ่ะค่ะหลายคนบอกทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไม่ถูกต้องแต่ถูกใจพวกเขาเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาทำแบบนี้ยังไงค่ะทีนี้เบิ้ลเจอกูแน่โหล็อกกันอึกอักเลยเนี่ยวิ่งไปคว้างปลาไงถุงใส่น้ำเอาเป็นถุงแกงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาน้ำใส่อ่ะหลายๆถุงเลยพองมอเตอร์ไซค์ผ่านปลาเลยปลาเลยแล้วหัวล้อกันแบบนี้คือรำคาญคือเขาบอกเขารำคาญรำคาญในช่วงเวลาดึกๆแน่นอนไม่ได้ก็ดูเดี๋ยวมากันเป็นขบวนมากันเป็นแก๊งแบบนี้ค่ะแล้วเนี่ยผ่านไปแบบนี้เสร็จปุ๊บปลาเลยดูมันสนุกนะแต่ถ้าเกิดคนล้มคว่ำไปหรือว่าพิการอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนข้างหลังอีกอย่างเงี้ยโอ้มันก็เรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าในคลิปนี้จะมีเสียงตามกลับมามีอีกทีมึงโดนขี้กูแน่ลักษณะแบบนี้นะคือคงโกรธอ่ะแล้วก็โพสต์ลง TikTok นะคะแล้วเขียนข้อความว่าดึกดื่น #อย่าเบิ้ลครับอย่าเบิ้ลเดี๋ยวจะโดนที่ไม่ใช่น้ำ#วัยรุ่นสมุทรปราการบอกพิกัดด้วยวัยรุ่นสมุทรปราการค่ะคลิปนี้หลายคนเขาก็นำเสนอกันนะคะคือบางคนเขาก็เห็นด้วยเขาบอกโอ้ยรำคาญจริงๆแจ้งตำรวจตำรวจมาปราบทีมันก็กลับมาใหม่อ่ะค่ะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องน้ำเปล่าแล้วเอาปลาละเอามดแดงน้ำปลาไข่ไก่บางคนตดใส่ถุงแล้วปลาใส่คือคนแกนก็มีแต่ในมองในอีกแง่นึงบางคนก็บอกมันอันตรายนะเอาบ้านเรามีกฎหมายอ่ะก็เรียกตำรวจมาดูแลแล้วกันค่ะไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของหนุ่มเมาหนักคุณผู้ชมครับเป็นคลิปอยู่ในโซเชียลนะเขาบอกว่าพุ่งเหลาต่อหน้าเมียกางกุ้งกางเกงอะไรเนี่ยไม่อยู่กับตัวเขาแล้วครับไปดูหน่อยครับดูไม่ทันดูใหม่ออกมาจากห้องน้ำค่ะใส่ยังไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเอาไปนู่นก่อนโอ้ยเกงลุดไปแล้วเอาดึงสิพี่ดึงกางเกงดึงดึงนานนะเมียผัวทิ้งเมียปะคะเมียครับผมเมียครับผมแต่หลายคนบอกเมียพี่ดูนิ่งๆเนาะนิ่งและช้ามากเลยลักษณะชิดเบื่อแล้วผัวเต็มคาราเบลอีกเต็มคาราเบลจริงอยู่ใน TikTok ครับขึ้นข้อความบอกว่าพุ่งเหลาโชว์เมียหน่อยใส่เพลงเก็บทรงไม่อยู่เอาไว้ให้หลายคนบอกว่าขออนุญาตขำขำไปก่อนแล้วค่อยขออนุญาตนะบอกว่าอาการผัวน่าเป็นห่วงนะคะบางคนก็บอกว่าเมียดูชินเนาะน่าจะเจอแบบนี้บ่อยแล้วน่าจะปลอดภัยดีใช่ไหมครับหัวปักเลยนะน็อกเลยหลับเลยพับตัดเลยทีนี้พับตัดพับตัดแต่งตัวไปกินชาบูยังไงให้โลกจำเขาว่าอย่างนั้นไปดูซิทำไมถึงเป็นข่าวค่ะเพื่อนมาชวนพี่พลอยไปกินชาบูดูมันดิแค่เห็นนี้ก็รู้แล้วว่าแม็กเป็นมันอะเปลี่ยนมาตะไคร้กูจะประสาทให้พลอยมึงไอ้ยี่รอบนี้เกินไปไม่เบรกคอนทบเติมมาแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะคือช่วยทำให้ผมไม่เบรกด้วยมึงไปกินที่อื่นไปนั่งที่อื่นทำไมอะไรเพื่อนเลยเราต้องมีเพื่อนแบบนี้ในกลุ่มหนึ่งคนนะได้สนุกสนานนะแต่คนมองทั้งโต๊ะเลยทุกโต๊ะทั้งร้านดิมองทุกคนอะตัวจึ้งของกลุ่มจริงๆดีโต๊ะข้างไม่เรียกเสิร์ฟ
จริงเหมือนพนักงานของร้านสาวพลอยนะแต่งตัวจัดเต็มไม่ใช่พนักงานใดๆนะคะเขาเรียกชุดเด็กคอนโอ้คุมหัวหัวไม่เหม็นนะเธอคิดมาแล้วนะคิดมาก่อนออกจากบ้านลงติ๊กต็อกคนดูไปล้านแปดแล้วนะจ๊ะเขียนว่าเพื่อนเอื่อมแล้วหนึ่งอะไรที่ว่าไม่เด่นฮะพูดสิพลอยอีกแล้วเวลาเรียกนี่เรียกสรรพนามเพื่อนแบบสนิทกันมากอีค่ะโอ้ยแต่แล้วหลายคนคอมเมนต์ยอมใจสาวรายนี้หาชุดมาได้ยังไงก่อนนะหลายคนชมนะคะบอกน่ารักดีกล้าดีคำชมเนาะกล้าดีนะกล้าเนาะอะไรอย่างนี้สาวรายนี้ไม่ได้แต่งชุดแปลกครั้งแรกคุณดูนะมีการกินเธอก็แปลกอยู่คุณดูไว้ก็มาคุณโยมคือที่บ้านเขาทำอะไรเหรอครับคอสตูมหรือเปล่าร้านคอสตูมหรือเปล่าคอสตูมหรือว่าเปิดเป็นแบบร้านคอสเพลย์นี่ชุดพิซซ่าก็มีนะคะเออหน้าอะไรดีคะโอ้ชุดฉลามก็มีคุณแล้วมีโอ้แต่ละเจ้าหญิงเบลล่าสงสัยที่บ้านเปิดเป็นร้านคอสเพลย์เพราะแหมจะไปเช่าชุดเพื่อมาแต่งแบบอย่างนี้มันต้องแบบมันต้องมีงานหรืออะไรสักอย่างนึงอะถึงแม้จะมีลูกน้อยอะที่บ้านให้เช่าชุดปะคะใช่ไหมไปทะเลนะแต่งอควาแมนไปป๊อปเฟิร์ฟอะไรครบมากเลยใช่เอาฝากร้านได้นะคะถ้าใช่เนาะตังไม่มีหรอกแต่เอายอดวิวอะคุณผู้ชมคะไปฟังการท่องกอเกยกอไก่แต่ลักษณะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเนื้อเพลงนะคือมันอาจจะแปลกๆไปสักนิดนึงแต่เขาบอกว่าแชร์กันเยอะมากจริงๆค่ะกอไก่ไผ่เดือวอพวดขอเราไผ่ไข่ราถือชิดดับเครื่องกันคู่กันให้ดีโสภาดูเรื่องมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยลูกครึ่งไทยอิหร่านค่ะน้องไม่ได้เรียนในเมืองไทยนะคะน้องอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะคุณแม่หรือคุณพ่อเป็นคนไทยใช่น่าจะเป็นแม่นะคะนี่แล้วก็ท่องกอไก่ถึงฮอนกู้นะคะไหนเป็นลูกครึ่งไทยแล้วเพราะฉะนั้นต้องอ่านได้ต้องเขียนได้นี่ค่ะก็เลยท่องแบบนี้เลยชัดไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะเพราะอยู่เมืองนอกในแหมสำเนียงมันก็จะแบบนะอีกแบบนึงอ่ะดูเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมเราพูดอังกฤษอ่ะก็เราเป็นลูกครึ่งอ่ะอ๋อเหรอครึ่งอะไรครึ่งอะไรครึ่งลูกครึ่งลูกอ๋อเหรอไหนบอกแต่ก่อนนี่อะไรนะสเปนเนี่ยไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับใครท้อต้องดูคลิปนี้ครับหนุ่มคนนึงขับรถบรรทุกส่งของเนาะขับไป850กิโลเมตรถึงจังหวัดระนองแล้วโทรหาลูกค้าลูกค้าบอกคำเดียวสั้นๆผมนัดที่ระยองครับท้อไหมล่ะครับดูคลิปนี้ครับครับก็ใครที่กำลังท้อนะครับให้ดูผมมาไว้นะครับผมขับรถมา850กิโลนะครับมาจังหวัดระนองนะฮะมาส่งของให้ลูกค้าครับนี่ฮะพอมาถึงโทรหาลูกค้าเพิ่งรู้นะครับว่าให้เขาให้ไปส่งที่จังหวัดระยองตอนนี้ผมกำลังตีรถกลับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลูกค้านัดระยองฮะแต่ค่อยมาอีหยังที่ระนองนี่เดี๋ยวสื่อสารกันยังไงก่อนคอมเมนต์ยังเหมือนเดิมเลยไม่มีลายลักษณ์อักษรเหรอคะตอนสั่งงานระยองกับระนองนี่คนละภาคกันเลยนะครับระนองภาคใต้ระยองภาคตะวันออกต้องข้ามภาคกลางไปทางภาคเลยอ่ะเนี่ยสุดเลยทีเดียวคลิปนี้อัพอยู่ใน TikTok นะครับผู้ใช้ชื่อสกล140218สกลคนร้อยเอ็ดโพสคลิปนี้บอกว่าให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังท้อกับชีวิตนะคะแสดงว่าตีรถมาจากร้อยเอ็ดสิเป็นไปได้ไหมเราไประนองก็เลย800กว่าโลใช่850กิโลเลยอ่ะโอ้ยล่าสุดบอกว่ากำลังตีรถกลับคนเข้าไปถามกันเยอะแม่บอกว่าเป็นยังไงพี่ถึงไหนแล้วถึงยังอัปเดตมาบอกว่าถึงที่หมายปลอดภัยแล้วนะครับที่ไหนก่อนที่ไหนระยองครับคราวนี้ไม่ผิดนี่ไงเอามาตอบนะคนเข้าไปดูแล้ว1ล้าน1แสนกว่าครั้งระนองระยองยะลาเนี่ยฝึกพูดภาษาไทยได้3คำเนี่ยโอ้โหสับสนกันไปอีกครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง